ุนเส้นทวีตถึงพิธาแพ้โหวตนายกคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ของกลุ่มขั้วตรงข้ามเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ทวีตข้อความลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวหลังรู้ผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้คะแนนโหวตจากที่ประชุมสภาทั้งส.ส.และส.ว.ไม่เพียงพอโดยสมเด็จฮุนเซนระบุว่าผมขอประกาศในวันนี้ว่าการที่นายพิธาได้คะแนนโหวตไม่เพียงพอต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนับเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของกลุ่มขั้วการเมืองตรงข้ามของผมในกัมพูชาผมไม่ได้หมายความว่าตัวเองเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของไทยแต่ประเด็นของผมคือที่ผ่านมาพวกกบฏต่างคาดหวังว่าถ้านายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยพวกเขาจะใช้พื้นที่ชายแดนที่ติดกับไทยในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาตอนนี้ความคาดหวังของฝ่ายตรงข้ามมลายหายไปเหมือนกับเกลือในทะเลแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังระบุอีกว่าอย่าเล่นการเมืองโดยหวังพึ่งคนอื่นนี่คือข้อความจากผมด้วยความปรารถนาดีถึงกลุ่มหัวรุนแรงทั้งหลาย